บิ๊กแดงเซ็นย้ายทหารระดับนายพันต่อหน้าศาลพระเจ้าตากสินบอกใครทาอะไรไว้ต้องรับผลยืนยันให้ความเป็นธรรมแม่ทัพภาคที่สองไม่ใช่เลือดเข้าตาสั่งย้ายหมดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่กองบัญชาการกองทัพเรือมีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยระหว่างรอการประชุมผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกขณะกําลังเซ็นหนังสือผู้สื่อข่าวสอบถามว่ากําลังเซ็นหนังสืออะไร พลเอกอัมรัตตอบว่ากำลังเซ็นคำสั่งปรับย้ายในฐานระดับพันเอกและเซ็นย้ายจริงไม่ได้พูดเล่นเพราะเซ็นต่อหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใครทำอะไรไว้ต้องได้รับผลและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องในหลายส่วนที่กำลังพลร้องเรียนมาโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่สองหลังเกิดเหตุรุนแรงเมื่อถามว่าในส่วนพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองถูกปรับย้ายด้วยหรือไม่ พลเอกอภิรัตกล่าวว่าต้องให้ความเป็นธรรมเป็นกรณีไปไม่ใช่เลือดเข้าตาก็จะสั่งย้ายหมดซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าการตั้งศูนย์ร้องเรียนสายตรงมายังพบทบจะดําเนินการอย่างไรพลเอกอภิรัตกล่าวว่าให้ทางภาคเอกชนมาดําเนินการทั้งหมดเพื่อไม่ให้ความลับรั่วไหลขนาดหน้าห้องตนยังไม่รู้เรื่องเลยส่วนการพิจารณาว่าข้อร้องเรียนไหนเป็นเรื่องจริงหรือใส่ร้าย นในฐานะผู้มิคับัญชาฟังดูก็รู้แล้วว่าอะไรเท็จอะไรจริงและในวันที่19กุมภาพันธ์จะให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแถลงรายละเอียดส่วนการลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกอทัพบกร่วมกับกบชนารักษ์กว่า40รายการนั้นทุกอย่างดำเนินการตามลำดับไม่ได้ขีดเส้นหรือกำหนดกรอบเวลาแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่มีนักกฎหมายแนะนําญาติผู้เสียหายฟ้องร้องกองทัพและพบพอทบนั้นผลเอกอภิรัตกล่าวว่าการก่อเหตุเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่คําสั่งกองทัพหากทหารมีเรื่องกับทหารต้องขึ้นศาลทหารแต่ถ้าหากทหารมีเรื่องกับพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนต้องแยกกันให้ออก